ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพท่านรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซีย บ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาด ใครที่พอจะรู้ตัวว่าเราท่านคือมนุษย์ก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันสองทุ่มโดยประมาณยาวเหยียดแล้วแต่ว่าอารมณ์มันจะไปยังไงถ้าอารมณ์ค้างก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ยังไม่พักนั่นกรณีที่เป็นอารมณ์ค้างนะครับถ้าไม่ค้างก็มาเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ว่าไปโน่นแปลว่าอารมณ์บ่จ่อยมาถึงก็เอาไงลุงครับไปเจอลมเหนือลมใต้มาหรือเปล่าวันนี้เอาวันนี้ก็ไปทำหน้าที่ส่วนหนึ่งให้กับพระสงฆ์องค์เนนได้รับในสิ่งที่เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับที่จะรักษามนุษย์กันนะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมันคืออะไรนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มันเป็นจังไดไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดีไม่ดีขึ้นกระดานขาวให้ดูเสลยคืออะไรกันแน่นะครับก็จะพูดว่าไงเนี่ยลองฟังดูก็แล้วกันนะแล้วท่านก็สรุปเอาเองนะฮะว่าเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยพลังงานบริสุทธิ์เจริญพรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวงเล็บนายไกรสอนพรหมพิทักษ์ใครเนาะคนเนี้ยเดี๋ยวก็รู้เองด้วยได้ทราบว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้แสดงความจำนงที่จะมาดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธด้วยพลังงานบริสุทธิ์อาตมาภาพและพระร่วมวัดจำนวน5รูปมีความประสงค์ที่จะขอรับการรักษาสุขภาพด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากโยมขอเจริญพรในความปรารถนาดีของท่านที่มีต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและขอให้ความตั้งใจที่ดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันบรรลุเป้าหมายดังที่หวังไว้ทุกประการเจริญพรพระราชรัตนะสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและเจ้าคณะเขต
บึงกลุ่มรับแสบตามนี้ก็เป็นหนังสือเป็นทางการทางการหน่อยนะครับเอาก็ได้ไปทำหน้าที่กันสองครั้งสองคราแล้วล่ะโอ้โหวันนี้ถ้าใครเห็นคลิปเนาะมีพระสงฆ์ที่มีพรรษาเยอะนะครับทั้งหัวเข่าทั้งเอวทั้งศีรษะทั้งหัวไหล่ใครเห็นก็คงจะรู้ว่าเออไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์จากลูกงอกโดยลูกงอกเพื่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ได้รับอานิสงส์โดยสมบูรณ์นะครับยังไม่พอลุงยังมีแรงอีกต่อด้วยญาติโกโหติกาญาติโยมอีกก็หลายท่านบางวันเนี่ยนะลุงก็ไม่ได้นับเวลาจะนับก็หมดแรงซะแล้วก็เลยอ่ะได้ช่วยทุกคนทุกท่านก็เชื่อว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่าและหนึ่งภาษาทำให้เกิดความเข้าใจกันอย่างลงตัวที่แน่ๆนะฮะปฏิบัติการครั้งนี้ก็อยู่ที่วัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามนั่นเองครับวัดโพวัดโพวัดโพธาเตียนยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนั่นแหละยักษ์วัดแจ้งทะเลาะกับยักษ์วัดโพวัดแจ้งก็นะแถวๆฝั่งตรงข้ามนั่นครับโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอะไรเป็นสักขีพยานกันแล้วกันยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพลุยกันโดยมีเจ้าพระยาเป็นสักขีพยานคำว่ายักษ์นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะอยู่ไหนก็ตามทีนะฮะหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารนั่นนะครับจริงๆไม่ใช่นะสิบอกให้จริงๆคือท่านเท้าเวสสุวรรณนะคุณโยมถือกระบองมาลมทุบนั่นแหละนั่นแหละที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ายักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนะทำไมถึงมีหน้าตาเป็นเช่นนั้นบอกให้ก็ได้ว่าหน้าตารู้จักเจ้าเงาะไหมเนี่ยนี่หน้าตางั้นอ่ะใจเงาะไอ้เงาะหน้าตาเป็นอย่างนั้นแหละแต่ภายในนั่นโอ้โหมีแต่คนตาถึงจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะนั่นคือมีอะไรเจ๋งบ้างคนตาถึงยุคสมัยนั้นคือนางสาวรจนาชานางสาวรจนาชาลูกพระมหากษัตริย์นะนะอีสานเขาเอ่ยลูกสาวหลาลูกสาวหลาก็ลูกสาวคนสุดท้องเป็นคนที่เจ็ดนั่นนั่นละนั่นละนั่นละนะนี่แต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรเขาเรียกว่าหน้าตาเป็นจรกาเนาะแต่ข้างในหวานซึ้งนะส่วนมากก็ไปเพรียงพร้ำแต่หน้าตาหล่อเหลาแมนบอกเจอหน้าตาหล่อเหลาโอ้ยแจ๋วเจ๋งเช่นดารานู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่แสดงเป็นลูกหาบเขาไม่มองหรอกที่ไหนได้ลึกๆลูกหาบเจ๋งกว่าพระเอกนะคุณโยเจ๋งกว่าระยะยาวระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์การกระทำพฤติกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
กลับมาถึงวัดนะแจ้งกับวัดโพนั่นคือท่านเท้าเวสสุวรรณนะครับเป็นหนึ่งในจตุอะไรหลวงก็เอาแน่ไม่ได้ที่นี่งานนี้คือพระจุจตุรทิศแหละสี่ทิศเขาเรียกชื่ออะไรกันแล้วนะมีท่านเท้าวิรุณหกวิรุณปักทศรสแล้วก็เวสสุวรรณนี่สี่ทิศเหมือนกับดูแลปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาสถานที่นั้นๆนะครับปกป้องคุ้มครองในเรื่องราวของพูดว่าไงเนี่ยความจริงพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องให้ใครมาปกป้องคุ้มครองอ่ะเนาะเอาเป็นว่าปกป้องคุ้มครองบริวารกันแล้วกันบริวารของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าคำว่าบริวารเนี่ยพอเวลาเขาไปบวชปุ๊บใช่ว่าทุกพระองค์จะบรรลุธรรมสูงสุดนะครับมันก็ต้องไปตามชั้นเรียนเนาะประถมมัธยมปริญญาตรีโทและเอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่นะก็เป็นไปตามลำดับการที่จะเข้าถึงพระธรรมได้การที่จะบรรลุธรรมสูงสุดไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับแต่เมื่อเวลาบรรลุธรรมสูงสุดที่เรียบร้อยแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยนะในฐานะของพระพุทธเจ้านั่นนะครับหลังจากตรัสรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อย้ำรู้ทุกสรรพสิ่งได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็มาบอกเล่า90กับมนุษย์ยุคสมัยนั้นภาษาราชาศัพท์ก็เลยใช้คำว่าตรัสในสิ่งที่พระองค์รู้คำเต็มก็คือตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นเองจบนะเมื่ออยู่ในสถานภาพของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตระเวนสอนผู้คนเลยสอนหมดไปเจอชาวไร่สอนชาวไร่ไปเจอชาวสวนสอนชาวสวนไปเจอพ่อค้าแม่ค้าสอนหมดเจอขหบดีเจอใครไม่รู้ใครขวางหน้าสอนหมดสุดท้ายไปเจอพระมหากษัตริย์เช่นพระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้เป็นต้นก็เลยถือโอกาสสอนพระพุทธสอนพระเจ้าพิมพิสารก็เลยก็แล้วกันลองฟังดูนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมก็ฟังไปแล้วแหละมันจะมาตรงอยู่คำที่ลุงพูดมา20กว่าปีนะฟังกันแล้วกันดูซิใครจับทางได้ว่าว่ามันตรงกันยังไงแบบไหนนะครับรอนะพร้อมนะซุ้มเสียงไม่ทราบว่ามันใกล้ไมโครโฟนนี่หรือเปล่าเสียงมันแตกหรือเปล่านะครับดูจะแว่งห่างดูนะโป๊ะ3 2ไปบรรยากาศตรงนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งกันแล้วกันกำลังหลับตาเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์ไปภาวนาหรือไปรับรู้อะไรไม่มีใครรู้หรอกครับอยู่ๆไม่นานนักพระเจ้าพิมพิสารก็มาเจอพอดีดูสิใครจะทักใครก่อน3 2โป๊ะรักษาสัญญาที่ให้ไว้ข้าถึงมาที่นี่เจ้าเมืองมคธก็รู้ว่าท่านไม่มีวันจะผิดสัญญาแต่ว่าท่าน
ม่ใช่เพื่อนเก่าข้าท่านเป็นใครลูกๆของอุรุเวลาตั้งชื่อใหม่ให้กับข้าว่าพุทธะวิเศษมากพุทธะท่านว่าพุทธะเช่นกันการเปลี่ยนจากสิทธัตถะเป็นพุทธะช่างวิเศษยิ่งนักราศีของท่านความสงบนิ่งของท่านบุคลิกที่น่าชื่นชมของท่านบ่งบอกว่าท่านเข้าถึงความจริงอันสูงสุดแล้วแม้แต่พระราชาผู้มีชื่ออย่างข้าก็ยังดูด้อยกว่าคำพูดของท่านที่เอ่ยมานี้ผิดแล้วล่ะตอนแรกท่านใช้ปัญญามองข้าท่านถึงคิดว่ามีความห่างเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วจากนั้นท่านก็ใช้ใจของท่านมองข้าจิตสำนึกของท่านน่ะแยกไม่ได้มีอะไรต่างกันระหว่างข้ากับท่านผู้รู้กำลังถามผู้โง่เขลาอะไรคือความต่างระหว่างเขากับข้าอะไรคือความต่างระหว่างโลกกับสวรรค์โลกคือรากฐานของท่านสวรรค์คือชื่อเสียงที่เลื่องลือของท่านสติปัญญาของท่านคือสิ่งที่แบ่งท่านเป็นสองส่วนท่านยึดมั่นในศาสนาหรือจัญญาทั้งสองอย่างแตกต่างกันกันเลยใช่จัญญานั้นล่อใจท่านเรื่องสวรรค์มันทำให้ท่านกลัวมันแบ่งแยกท่านแต่ศาสนาไม่ทำแบบนั้นแล้วศาสนาคืออะไรความจริงสูงสุดคืออะไรเป็นแค่ประสบการณ์รู้จักตัวเองค้นพบตัวเองไม่คิดไม่ปรารถนาแค่รู้สึกเดินทางสายกลางไม่เอาด้านไหนอยู่เหนือความขัดแย้งเมื่อท่านสัมผัสสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่คิดแบ่งแยกอะไรอีกเลยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้แห้งร่วงหล่นจากต้นไม้แล้วข้าจะได้สัมผัสมันหรือไม่ได้สิคนเรานั้นเปี่ยมด้วยพลังงานที่อยู่ในพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวและทางช้างเผือกพลังงานอยู่ในพระอาทิตย์ดวงดาวทางช้างเผือกน่าสนใจนะครับพลังงานอยู่ในพระอาทิตย์ต่อครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีความรู้อันสูงสุดท่านจะรับข้าเป็นศิษย์ไหมรับสิถ้าข้าเดินบนทางแห่งกรรมดีได้ทุกคนก็ควรเจอเดินบนทางนั้นได้เช่นเดียวกันในตอนท้ายคือช่วงที่ยากที่สุดความโลภความโกรธความหลงความต้องการทุกอย่างปรากฏต่อหน้าข้าหลายรูปแบบแต่ว่าข้าไม่สั่นไหวข้ายังคงนิ่งข้าตัดสินใจแล้วว่าจะยอมตายหรือเข้าถึงความจริงอันสูงสุดและท้ายที่สุดข้าก็จะรับความจริงสูงสุดนั้นโอ้ผู้หลุดแห่งยุคสมัยสอนข้าเดินบนเส้นทางนี้ด้วยเถิดธรรมชาติทั้งหมดถูกมัดด้วยได้ที่มองไม่เห็นของกาลเวลาและมันมีผลกระทบ
้าท่านนั้นมีกรรมดีแล้วก็เวลาจะช่วยหนุนส่งท่านในชีวิตของท่านทุกๆชาติไปไม่ว่าจะชาติไหนมันจะส่งให้ท่านถึงขั้นพุทธะแต่ว่ากลับกันหากท่านทำแต่กรรมชั่วมันก็จะผูกมัดท่านไปอีกหลายชาติหลายภพมันจะลากท่านไปเรื่อยๆหากท่านสงบนิ่งท่านสงบนิ่งเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้หากสงบนิ่งท่านจะพบจุดศูนย์กลางในตัวของท่านเองไม่รู้สึกว่าทุกข์หรือสุขมันจะทำลายบ่วงกรรมทั้งหมดที่ท่านมีมาและเชื่อมท่านสู่ความจริงอันสูงสุดจงแน่วแน่อยู่ตรงกลางเป็นไงฟังทันไหมครับมันมีว่าจุดศูนย์กลางในตัวท่านนะครับจุดศูนย์กลางในพระอาทิตย์จุดศูนย์กลางในพระจันทร์จุดศูนย์กลางในกาแล็กซี่เสียอย่างเดียวพระองค์ไม่หลุดคำว่าจุดศูนย์กลางของเอกภพด้วย นะยังมีอีกคำสุดท้ายก็แล้วกันจุดศูนย์กลางของเอกภพก็แล้วกันเห็นไหมว้าวได้ฟังแล้วก็สระกลุ่มสาธุนะก็จะรู้ว่าเออเจ๋งไว้สิ่งที่อยากจะทักท้วงคือสงบนิ่งขอให้สงบนิ่งจริงคำว่านิ่งคือนิจจังนะครับอย่าลืมตรงนี้ฮะลุงบอกว่าสแตติกนะแล้วจะไปเห็นหรือว่าจะไปรู้เห็นจุดศูนย์กลางตัวเองนะเราคือโลกโลกคือเราไงตัวเราเป็นส่วนหนุนและเป็นส่วนย่อของโลกเนี่ยเมื่อรู้จักศูนย์กลางของโลกมันก็ต้องรู้จักจุดศูนย์กลางตัวเราคำถามมีว่ามันจะไปรู้อะไรก่อนอะไรหลังนะแต่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะไปรู้จุดศูนย์กลางของโลกแล้วก็ไม่พยายามหาจุดศูนย์กลางตัวเองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไปหาจุดศูนย์กลางของวงกลมไหนๆก็ตามที่อยู่นอกตัวเราเช่นวงกลมของโลกใบนี้เนี่ยมันจะไปยากอะไรมีวงเวียนหนึ่งนั่นเองกดก็ไปจุดโป๊ะศูนย์กลางแล้วก็หมุนรอบมันก็ได้แล้ววงกลมได้แล้วรูปของโลกใบนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือเรื่องราวของสิ่งนอกตัวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่ามารู้จักจุดศูนย์กลางตัวเองก่อนแล้วเราก็จะรู้จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะเราคือโลกโลกคือเราเมื่อรู้จักจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็จะไต่ระดับไปรู้จักจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้ว่ามันมีอะไรภาษาลุงมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั่นแหละครับคุณโยมยังไม่พอตามไปอีกถึงกาแล็กซี่ก็ในศูนย์กลางของกาแล็กซี่อีกชั้นหนึ่งศูนย์กลางกาแล็กซี่ตรงนั้นจะเป็นหลุมดำนะคุณโยมเป็นหลุมดำย้ำเป็นหลุมดำนะงั้นถ้าใครล่ะจะทะลุผ่านหลุมดำไปได้ผู้นั้นก็จะรู้ว่าโอ้โหมันเวอร์ไวเว็บมากเลยครับในจักรวาลนี้ในแสนกว่าจักรวาลนี้แล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยเอกภพนี้
มันวิจิตพิสดารจริงๆเนาะมันถักมันทอไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาถึงขนาดจากนู้นมาถึงนี้ที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงเนี่ยมาถึงนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับนะนั้นก็ในนี้ก็มีคำว่าการเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนั่นเองครับรู้เข้าใจและเข้าถึงเป็นภาษาลุงพูดมาตลอดนะรู้เข้าใจเข้าถึงเข้าถึงความจริงความจริงของจริงแท้ความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนั่นนะครับเข้าถึงตรงนั้นภาษาพุทธก็เรียกว่าปรมัตถสัจจะนั่นเองนะคุณโยมแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวจะได้ไปต่อนะครับอีกคำหนึ่งนะครับบอกว่าโลกคือท่านนั่นแหละเป็นคำพูดของพุทธะนะเพราะว่าทางด้านพระเจ้าพิมพิสารสงสัยเรื่องโลกเรื่องใดๆนะพระองค์ก็บอกว่าโลกคือตัวท่านนั่นแหละซึ่งประกอบไปด้วยหลงโลภโกรธนั่นเองประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่ามีภาวะวาระหลงโลภโกรธก็แปลว่าติดโลกโดยไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองนั่นแหละครับก็จะรู้จักโลกใบนี้สมบูรณ์และบริบูรณ์งงไหมครับไม่งงเนาะวันก่อนนี่ลุงพูดกี่คำนั่นเองปู่ใช่ไหมมันมีคำว่ากิเลสเนาะ ปู่ของกิเลสก็คืออวิชชาอวิชชามันเป็นต้นเรื่องของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะคือปู่เขาแหละพ่อของปู่ก็ยังได้อ่ะปู่ของปู่ก็ยังได้ด้วยอ่ะเอานะแค่ปู่ก็พอแล้วโอ้เป็นพ่อของกิเลสเพียงได้ยินแค่เสียงเสียงมันอยู่นู่นนอกรั้วด้วยนะอยู่ไกลกูนู่นนะครับก็ยังรู้สึกอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากเห็นสิ่งนั้นเห็นไหมนั่นแหละครับจึงเรียกว่าพ่อของกิเลสนะตาก็เหมือนกันมองเห็นแต่ไกลสวยนู่นนี่นั่นก็อยากได้อยากดีอยากเป็นอยากนำมาเป็นเจ้าของนี่ยกตัวอย่างแค่นี้พอไหมครับกลิ่นเหมือนกันห่างจากตัวเองตั้งหลายเม็ดโชยมาโหยหอมจังเลยบ้านนู้นฉโลมในน้ำหอมอยู่เนื้อลมพอดีด้วยโอ้โหหอมจังเลยดีไม่ดีเดินผ่านห้องน้ำบ้านหลังนู้นอยู่เนื้อลมพอดีกลิ่นจากห้องน้ำหอมจังเลยไปว่ากิเลสคลุมแล้วเนี่ยงงไหมเนี่ยก็มันรักก็มันชอบซะแล้วของเหม็นก็กลายเป็นของหอมได้แล้วกันนะนั่นแหละครับกิเลสนะกำลังของกิเลสเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวนะเห็นอำนาจเป็นของหวานอยากจะมีนานๆอำนาจเหมือนกันเนาะเหมือนกันนั่นแหละจำให้หน่อยก็ดีเผื่อว่าจะได้ลดละหยุดเลิกบ้างนะที่บอกว่ากิเลสนะส่วนน้องกิเลสอะไรตัณหาใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละความอยากความอยาก
พอได้มากกมากอดมาจับหนีบแล้วทีนี้นี่แหละฮะกิเลสเต็มอะไรขออนุญาตครับภาษาสุภาพเต็มกระโหลกเต็มกระบาลจับต้องได้แล้วใช่ไหมก็หลงก็โลภก็โกรธใครจะมาแตะเอาไปก็โอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟมีไหมครับท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพถ้ามีก็ลุงก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับไม่มีก็ไม่ได้เนาะทั้งโลกเนาะไม่มีก็ไม่ได้ที่ว่าเนี่ยเมื่อมีก็จัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวซะสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตรงที่บอกว่าอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองครับนะหาจุดกลางให้ได้ถ้าเป็นภาวะทางใจก็คือต้องเป็นอุเบกขาถ้าหากว่ามันเลยกว่าอุเบกขามันก็เป็นด้านที่3ของเรียนดีชั่วดีบุญบาปชั่วดีขาวบาปดำเห็นไหมโลกวันนี้ก็มีดีกับชั่วใช่นะมันคู่ขนานกันมาตั้งแต่เริ่มเกิดโลกใบนี้นะครับใครเห็นช่องที่3ก่อนคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายได้หลุดโลกไปเลยแต่ถ้าใครยังพัวพันอยู่คำว่าดีชั่วอยู่ก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปดีเหมือนกันทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดตายแล้วถ้าเกิดครั้งต่อไปก็ดีกว่าเดิมเช่นชาตินี้โอ้โหขี้เหร่จังอยากจะสวยใช่ไหมรักษาศีลอย่างเงี้ยง่ายๆก็คือทำดีมากกว่าชั่วเดี๋ยวหน้าตาจะผ่องใสเองเขาว่าขี้เหร่มันก็มีใครสักคนหนึ่งในโลกนี้เฮ้ยมันไม่ขี้เหร่นะเนี่ยเหมือนกับนางสาวรจนาไปเจอไอ้เงาะนั่นนะครับเฮ้ยใครว่าขี้เหร่วะเนี่ยอย่างเงี้ยใครจะว่าก็ช่างเขาแต่นางสาวรจนาตาถึงจึงรู้ว่าศูนย์กลางของเจ้าเงาะนั้นโอ้โหมันโคตรทองคำเลย อย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันครับที่ว่าเนี่ยคล้ายคลึงกันไปอยู่แล้วต้องโยไปโยมาลองดูนะฮะนะไอ้เจ้าความดีความไม่ดีเนี่ยก็มาทางด้านพฤติกรรมจนได้นั่นแหละครับนะเอาละแค่นี้ก็พอขึ้นต้นกันแค่นี้ก็พอนะครับเอาละที